บรรดาท่านภิกษุสามเณรทั้งหลายและญาติโยมพุทธบริษัทวันนี้ที่พูดนี่เป็นวันที่22กุมภาพันธ์2527ผมก็อยู่ในเกณฑ์ป่วยไข้ไม่สบายมากวันนี้ไข้กินหนักในแพทย์ประสิทธิ์มาจากกรุงเทพให้น้ำเกลือและให้ยาไข้ก็อาการดีขึ้นบ้างตามสมควรแต่ว่าเสมหะยังจัดการกับคอมากอยู่แต่ว่าการป่วยไข้ไม่สบายของผมถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายในเมื่อร่างกายมันจะป่วยก็เชิญป่วยร่างกายมันจะตายก็เชิญตายแต่สำหรับผมคือจิตใจจะไม่ยอมป่วยกับร่างกายจะไม่ยอมตายกับร่างกายทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าผมจำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ท่านบอกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราร่างกายมันเป็นกระสอบของสกปรกที่เราอาศัยมันอยู่ดังนั้นในฐานะที่องค์สมเด็จพระบรมครูทรงแนะนำอย่างนี้ผมก็พยายามจำแต่ก็จำเท่าที่พอจะปฏิบัติได้ขอท่านทั้งหลายพึงคำนึงถึงวาจาเวลานี้นักบวชเลวทางวาจามีมากแต่ความจริงวาจาก็ดีกายก็ดีมาจากใจที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามโนปุพพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาทำทั้งหลายมีใจเป็นหนหน้ามีใจประเสริฐสุดสำเร็จด้วยใจถ้าใจเลววาจาก็เลวกายก็เลวถ้าใจดีวาจาก็ดีกายก็ดีฉะนั้นการพูดพร่อยๆอย่างคนไร้ศีล5ไร้กำหนด10จงอย่ามีแด่บรรดาท่านทั้งหลายเพราะกรรมใหญ่ที่เป็นอกุศลส่วนนี้จะพาท่านลงอบายภูมิโดยเฉพาะอย่างยิ่งความกังวลของจิตพยายามละตัณหาให้มากไม่มีความรู้สึกอยู่ว่ากายนี้มันจะทรงอยู่ได้ไม่นานมันพังเมื่อไรแล้วก็ทิ้งมันเมื่อนั้นสมบัติทั้งหลายที่มีอยู่เราก็อยู่กับมันไม่นานเมื่อร่างกายพังเราก็เลิกจากมันไม่มีใครถือสิทธิ์ต่อไปได้กำลังใจได้สะอาดถ้าไปวุ่นวายกับทรัพย์สินที่ไร้ความดีความดีทรัพย์สินต่างๆไม่มีอะไรความดีไม่มีความดีจริงๆมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ถ้าเราจะไปมีความสุขเมื่อตายแล้วถ้าห่วงมันนิดหนึ่งเราอาจจะต้องเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้นี่หมายถึงว่าความดีเรามีมากนะแต่ว่ากำลังใจกังวลนิดหนึ่งเมื่อก่อนจะตายอาจจะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้หรือว่าถ้ากังวลมากเกินไปก็จะต้องลงนรกวันนี้ผมจะนำตัวอย่างพระที่ตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานคือเป็นเลนอย่าลืมว่าคำพูดทุกคำที่ผมพูดนี่ไม่ใช่ความสามารถของผมเป็นความดีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ให้ไว้แล้วผมก็คงดีไม่เท่าผมพูดผมก็ดีแค่ตัวของผมเท่าที่ผมจะทำความดีได้แต่ว่าอย่าเอาเสียงไปเห่าใครเขาก็แล้วกันถ้าหากว่าเราแต่งกายเป็นพระแล้วก็ชอบเห่ามันจะกลายเป็นสุนัขพิเศษที่ต้องลงอเวจีมหานรกไปเรื่องราวในพระธรรมบทท่าที่7ท่านบอกว่าเรื่องพระติสสะเถระความจริงในตอนนี้ท่านกล่าวว่าเมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภภิกษุองค์หนึ่งชื่อว่าติสสะตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่า
อายะสาวะมะลังสมุทธะสมุทธายะเป็นต้นใจความในเนื้อความก็มีว่าตามที่พระอานนท์ท่านกล่าวท่านบอกว่าที่ได้สดับมาแล้วอย่างนี้เอกังสมยังภควาสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสมาแล้วอย่างนี้ว่ากุลบุตรชาวเมืองสาวัตถีคนหนึ่งเข้ามาบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาแล้วท่านผู้นี้มีชื่อว่าติสสะเถระคำว่าเถระนี่ถ้าหากว่ามีอายุมีพรรษาไม่ถึง10ก็ต้องเป็นพระอริยเจ้าถ้าไม่เป็นพระอรหันต์อย่างน้อยก็จะต้องเป็นพระโสดาบันหรือสกิทาคามีไม่อย่างนั้นคำว่าเถระจะเกิดขึ้นได้ยากจะต้องถึงมีพรรษาถึง10ได้กล่าวว่าในการต่อมาพระติสสะเถระองค์นั้นเข้าไปจำพรรษาในวิหารชนบทไอ้วิหารนี่ก็แปลว่าที่อยู่นะไม่ต้องไปก่อไปอิฐเป็นปูนเสมอไปเข้าไปอยู่ในที่อยู่ในกุฏิตามต่างๆที่เขาปลูกไว้ตามชาวบ้านต่างๆในเมืองเล็กๆในตำบลต่างๆชนบทท่านได้ผ้าสาดกเนื้อหยาบๆมา1ผืนประมาณยาวประมาณ8ศอกเมื่อจำพรรษาแล้วแล้วก็ปวารณาพรรษาคือออกพรรษาแล้วท่านก็นำผ้าผืนนั้นไปที่บ้านพี่สาวของท่านแล้วก็ไปวางไว้ใกล้ๆกับที่พี่สาวนั่งสำหรับพี่สาวของท่านก็มีคนเป็นความหวังดีรักน้องมากแล้วก็เคารพในความเป็นพระพี่สาวมองดูผ้าผืนนั้นแล้วก็คิดว่าผ้าสาดกผืนนี้ไม่สมควรแก่น้องชายของเราเพราะเนื้อมันหยาบมากน้องชายของเราซึ่งเป็นพระเป็นคนมีความประพฤติดีประพฤติชอบเมื่อเป็นครหัสถ์ก็ดีเป็นพระก็ดีคือว่าบวชอยู่ก็ไม่เสียพระเหลืองถ้าจะสึกก็ไม่เปลืองพระลายคือไม่เลวคิดว่าจะทำให้มันดีไปกว่านั้นจึงเอาตัวไกลมาตัดผ้าเสียหมดเอาตัดมีดคมๆมาตัดผ้าทำให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กชิ้นน้อยชิ้นใหญ่ตามแต่จะได้แล้วก็นำไปโขลกในครกแล้วก็สางออกมาดีดกรอปั่นทำให้เป็นได้ละเอียดเส้นเล็กๆมีความเหนียวแล้วก็ทอเป็นผ้าสาดกทอเป็นผ้าเต็มผืนนี่ท่านบอกว่าพระเถระเตรียมจะตัดจีวรเวลานั้นเขาไม่มีจีวรเป็นรูปที่ว่าการจีวรตามวินัยเขาได้ผ้ามาก็เย็บประติดประตอที่ผ้าประสกุลคือผ้าที่เขาทิ้งแล้ว ผ้าที่มีความกว้างคืบยาวคืบขึ้นไปถือว่าเป็นผ้าสำคัญของพระเรียกว่าจีวรมันได้มาแล้วก็มาเก็บไว้นะครับพอผืนก็เย็บปฏิปต่อผมจีวรสมัยโน้นนะท่านนั้นหลายฟังแล้วก็จำไว้ด้วยอย่าสำรวยให้มากนักอย่าเก็บความเลวคือความสำรวยมาสะสมไว้ในใจดูตัวอย่างพระในสมัยพระพุทธเจ้าท่านฝ่ายพระเถระคือพระติสสะก็จัดแจงเอาได้เอาเข็มมาแล้วก็นิมนต์ภิกษุหนุ่มและสามเณรผู้ทำจีวรให้ประชุมกันแล้วหมายความที่ทำจีวรเป็นจะมาช่วยกันเย็บช่วยกันตัดช่วยกันทำแล้วไปแล้วจึงได้ไปยังบ้านของพี่สาวนี่ก็บอกพูดว่าพี่ผ้าสาดกของอาตมาเนี่ยอยู่ที่ไหนอาตมาจะมาขอผ้าสาดกก็ไปทำจีวรสำหรับพี่สาวก็นำผ้าสาดกยาวประมาณ9ศอกมาวางไว้ใกล้มือของท่านฝ่ายท่านติสสะพุ่นน้องชายท่านเป็นพระดีมากนี่ต้องจำเจติยานี่นะครับญาติโยมพุทธบริษัทก็เหมือนกันฟังแล้วก็จำเจติยาของพระดีไว้แล้วไปดูพระถ้าพระองค์ไหนมันเลวกว่านี้จงอย่าให้ข้าวมันกิน
ที่ใช้ศัพท์อย่างนี้ก็เพราะมันเลวและที่เลวมีมากเหลือเกิน แต่ที่ดีก็มีมากตามโบราณนั้นบอกว่านักบวชชั่วก็มีนักบวชดีก็มากนักบวชชั่วหายากนักบวชเลวถมไปไอ้ปากพล่อยๆที่พูดมาในเรื่องก่อนๆจำไว้ปัญญามันเลวขนาดหนักเลวกว่าคนที่รักษาศีล5ไม่ควรคบท่านรับผ้าฟ้าศกมาพิจารณาแล้วพูดว่าพี่ผ้าสาดกของฉันเนี่ยเนื้อมันหยาบแล้วก็ยาวประมาณ8ศอกสำหรับผ้าผืนนี้เนื้อละเอียดมากก็มันยาวประมาณ9ศอกผ้านี้มันไม่ใช่ผ้าของฉันนี่เป็นผ้าสาดกของพี่นี่ฉันเอาไปไม่ได้หรอกผ้าผืนนี้ไม่ใช่ของฉันเขาไม่ถวายมามันผิดเรื่องผิดราวมันจะเป็นตัณหานี่ท่านละเอียดมากน่ารักพี่สาวก็บอกว่าผ้าผืนสาดกผืนนี้เป็นผ้าของคุณไม่ใช่ผ้าของฉันแต่ว่าที่มันยาวออกไปเนื้อละเอียดลงไปเพราะฉันไม่โขลกมาตำมารีดมากรอมาทอใหม่มันก็ขยายเนื้อไปเป็นผ้าเนื้อดีในที่สุดพระติสสะท่านก็รับมาทำจีวรในวหารเริ่มทำจีวรกรรม ก็เย็บจีวรน่ะตัดแล้วก็เย็บเป็นกระทงของชาวนามาคตตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเห็นว่าจีวรเขาตัดผ้าผืนใหญ่ๆเขามาตัดเป็นตอนๆแล้วเย็บเป็นตอนๆเพราะจีวรครั้งแรกพระพุทธเจ้าตัดให้ทำอย่างคันนาของชาวมคธท่านบอกว่าลำดับนั้นพี่สาวของท่านจัดแจงวัตถุมียาคูคือข้าวต้มพัดอาหารพระเป็นต้นให้พัตระตัวนี้อาหารเพื่อจะทำประโยชน์แก่บรรดาภิกษุสมณเณรผู้ทำจีวรของพระน้องชายคือพระติสสะก็ในวันทำจีวรท่านบอกในเวลาที่ทำจีวรเสร็จพี่สาวให้ทำสักการะคือบูชาพระเลี้ยงดูพระถวายพระมากมายเป็นการสนองคนที่ช่วยพระน้องชายของท่านท่านพระติสสะแลดูจีวรแล้วก็เกิดความเยื่อใหญ่คือความต้องการเห็นว่าผ้ามันเนื้อดีเกิดความรักในจีวรนั้นก็แล้วกันคิดว่าวันพรุ่งนี้เราจะข่มจีวรนั้นมันคงจะสวยนะอย่าลืมนะพระโสดาสกิทาคายังชอบสวยแล้วก็พับพาดไว้ที่สายเสดียงสายระเดียงไอ้สายระเดียงที่เป็นสายขึงๆก็พับตาตาจีวรในคืนวันนั้นเองปรากฏว่าท่านเกิดอาหารไม่ย่อยอาหารไม่สามารถจะย่อยไปได้คือท้องมันอืดน่ะท้องอืดมาลมแดกขึ้นมาตีขึ้นมาหนักๆตายเวลานั้นทั้งที่จิตยังห่วงจีวรอยู่ฟังตอนนี้แล้วก็ใคร่ครวญนึกถึงเรื่องเก่าให้ดีนะฝ่ายพี่สาวได้ทราบการมรณภาพแล้วก็ร้องไห้เสียใจใกล้เท้าของพระน้องชายบรรดาผู้ภิกษุที่ทำจีวรทำชาปนกิจเผาศพเสร็จของท่านแล้วจึงเอาจีวรนั้นมาแสดงแก่สงฆ์บอกว่านี่จีวรของพระติสสะครับท่านทำเมื่อวานนี้เองมาท่านจะห่มตายไปซะแล้วคือว่าตามธรรมดาถ้าพระองค์ไหนมีลูกศิษย์สมบัติที่มีอยู่เช่นจีวรเป็นต้นสบงจีวรก็อยู่กับพระที่เป็นลูกศิษย์ที่อุปถากบำรุงแต่ว่าถ้าไม่มีของนั้นตกเป็นของสงฆ์ทั่วไปจึงได้นำให้แก่สงฆ์บรรดาพระทั้งหลายเหล่านั้น ก็มาจัดแจงดูแลทรัพย์สินต่างๆอันเป็นสมบัติของพระติสสะความจริงก็ไม่มีอะไรมาก ก็มีบาตรมีจีวรมีสังฆติมีของใช้เล็กๆน้อยๆตามที่ชาวบ้านเขาให้เวลาที่พระกำลังหยิบจีวรตัวนั้นตอนนี้พระติสสะที่ตายไปเวลานั้นจิตไปห่วงจีวรเขานิดเดียวแทนที่ไปเกิดบนสวรรค์ตามกำลังความดีของท่านค
ความจริงท่านมีสิทธิ์ไปเกิดบนชั้นดุสิตตามบาลีก็ไม่ได้บอกว่าพระติสสะนี่เป็นพระโสดาบันหรือสกิทาคามีหรืออนาคามีแต่ว่าเป็นเครื่องวินิจฉัยว่าคนที่เป็นจะไปอยู่ชั้นดุสิตได้มี3พวกคือ1พระพุทธบิดาพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าพวกที่2คือพระโพธิสัตว์มีบารมีเป็นปรมัตถบารมี พวกที่3จะต้องเป็นพระอริยเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปจึงไปเกิดในชั้นดุสิตได้อันนี้ก็สำหรับพระติสสะนี่ท่านมีสิทธิ์จะไปชั้นดุสิตบาลีไม่ได้บอกว่าเป็นพระอริยะแต่ว่ามีความละเอียดอรมัตระวังแบบนั้นผมถือว่าท่านเป็นพระอริยะอริยะแปลผู้มีความบริสุทธิ์หมดจดแม้แต่ผ้ามันโตไปนิดหนึ่งดีเนื้อดีไปหน่อยท่านยังไม่ยอมรับก็หมายความก็ดีก็พระที่มีความโลภโมโทสันอยากได้อะไรไม่มีการจำกัดใครก็มีความดีอิจฉาริษยาทนไม่ไหวได้รู้ไม่จริงก็เผยออกไปว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้รู้จักมันมาแบบนั้นแบบนี้พระพวกนี้เป็นพระสัตว์นรกเราก็พูดกันตรงไปตรงมาจะเกรงใจอะไรกันคนที่หน้าไม่เหมือนพ่อเราเราไม่ต้องเกรงใจถ้าเขาไม่ดีพ่อของเราคือใครคือพระพุทธเจ้าพ่อของเราดีเราเคารพพ่อของเขาคนที่มาทำลายความดีของพ่อเราก็ไม่ควรจะเกรงใจเวลานั้นที่พระไปหยิบจีวรผืนนั้นพอดีพระติสสะตายจากความเป็นพระจากคนๆไปเกิดเป็นเลนในกรีบของจีวรนั่นจะเก็บจีวรตอนที่พระหยิบแกก็ร้องตะโกนวิ่งไปวิ่งมาในจีวรว่าไอ้โจรไอ้โจรไอ้โจรปล้นจีวรไอ้โจรปล้นจีวรนี่ท่านนั้นหลายฟังและจำได้ไหมโกตุหริกะนึกถึงหมาตายจากคนเป็นหมาเข้าไปในท้องหมา ท่านพระติสสะตายจากคนนึกถึงจีวรเป็นเลนอยู่ในตะเข็บของจีวรองค์สมเด็จพระชินวรคือพระพุทธเจ้าว่าทับอยู่ในพระมหาวิหารได้ยินเสียงเลนดังตะโกนอาศัยทิพโสดและทิพยกุคือตาเป็นทิพย์หูเป็นทิพย์ท่านไม่เหมือนพวกเราท่านเป็นทิพย์ชัดเพราะอภิญญาเนี่ยครับทิพย์ตรงไม่ตรงลงญาณเหมือนเราทิพย์คือขุยญาณทิพย์ปโสติญาณถ้าตั้งแต่อภิญญาหูกันไปตาเป็นทิพย์หูเป็นทิพย์จริงๆคือไม่ต้องใช้ใจโดยเฉพาะพระเจ้ายินเสียงแต่โกนของเลนได้ยินเสียงได้เห็นภาพเป็นวิ่งไปวิ่งมาจึงสั่งพระอานนท์ว่าอานนท์ไปบอกพระเก็บจีวรไว้ก่อนอย่าแตะต้องตั้งแต่วันนี้ไป7วันห้ามแตะต้องเด็ดขาดพระอานนท์ก็ไปบอกพระคนนั้นก็เก็บเมื่อถึงวันที่8พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าไปเอาจีวรมาแจกสงฆ์ได้ผ้ามันดีก็ตัดเป็นชิ้นๆไปแจกกับพระจะได้ไปเก็บเป็นชิ้นเป็นตอนเก็บไว้เพื่อหาผ้ามาสะสมเป็นจีวรต่อไป ต่อมาบรรดาภิกษุสงฆ์ท่านหลายนั่งไปชมกันปารภเหตุไรองค์สมเด็จพระสงฆ์ท่าน จึงได้ทรงห้ามไม่ให้พวกเราแตะต้องจีวรนั้นถึงเวลา7วันแต่วันที่8ก็ทรงอนุญาตให้เอาจีวรแจกพระได้ตัดแจกพระได้สมเด็จพระจอมไตรทรงเสด็จมาณที่นั้นความจริงท่านได้ยินหมดพระปรารภกันอยู่ไกลแสนไกลความเป็นทิพย์จิตจำทิพย์ถูความเป็นทิพย์ตาของท่านรู้หมดใครขยับกระเยื่อนแม้แต่ใจนึกท่านรู้หมด ไปนั่งประทับนั่งแล้วถามพระท่านหลายว่าปรารภเรื่องอะไรพระก็กราบทูลที่ทรงทราบเรื่องการสงสัยเรื่องจีวรสมเด็จพระชินวรจึงได้มีพระพุทธฎีกาว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ที่ตถาคตสั่งอย่างนั้นเพราะว่าติสสะตายแล้วควรจะไปสวรรค์อาศัยจิตห่วงจีวร นิดเดียวก็ไปเป็นเลนในกรีบจีวรมีความหงส์แหนเวลาเธอหยิบจีวรเธอก็วิ่งไปวิ่งมาร้องตะโกนว่าไอ้โจรปล้นจีวรไอ้โจรปล้นจีวร
ถ้าเธอขัดใจเลนติสะจะต้องลงนรกเมื่อสิ้น7วันแล้วตถาคตมีความกรุณาจึงให้วางไว้เลนมีอายุแค่7วันเวลานี้เลนตนตายไปแล้วกำลังความดีของเลนติสะเป็นปัจจัยให้เกิดบนชั้นดุสิตบรรดาพระทั้งหลายเหล่านั้นก็กราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าพันตีพระกวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าค่ะขึ้นชื่อว่าตัณหาคือความอยากนี่หยาบคายเหลือเกินสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่าตัณหานี่ร้ายกาจนักมันเหมือนกับสนิมเหล็กมันเกาะเหล็กอันไหนเมื่อกินจนเหล็กนั้นพังไปเลยกร่อนไปทีละน้อยละน้อยตัณหานี่ถ้าเกาะกินใจก็มีสภาพเช่นเดียวกันมันจะทำลายความดีให้พินาศไปผลที่สุดปัจจัยแห่งตัณหาที่ไม่เกิดขึ้นคือกำลังของมันมันก็จะทำให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะฉะนั้นสมเด็จพระผู้มีพระเจ้าจึงตรัสเป็นพุทธภาษิตว่าสนิมตั้งขึ้นแต่เหล็กขั้นตั้งขึ้นแต่เหล็กแล้วย่อมกัดเหล็กนั่นเองชั้นใดกรรมทั้งหลายของตนย่อมนำบุคคลผู้มักประพฤติล่วงซึ่งปัญญาชื่อว่าโยธาไปสู่ทุกขติได้เช่นนั้นนี่คติเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแต่แนะนำว่าทุกคนจงพยายามละตัณหาคือไอ้เราจะละตัณหาขาดทีเดียวมันยากแต่ให้มีความเข้าใจคืออย่าอยากชั่วอย่าอยากฆ่าเขาอย่าอยากลักขโมยเขาอย่าอยากแย่งคนรักเขาอย่าอยากพูดเสียอย่าอยากพูดเสียคือไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดวาจาส่อเสียดนินทาชาวบ้านไม่พูดวาจาเลอะเทอะที่ไรไม่ประโยชน์ไม่รู้จริงอย่าพูดและก็ไม่คิดจะเสพสุราได้มีไรเป็นต้นและมีความเข้าใจว่าไอ้ความอยากทรงชีวิตอยู่น่ะมันเป็นไปไม่ได้ให้เข้าใจตามนั้นชีวิตนี้ไม่ช้าก็ตายทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่หามันได้มันก็หมดตายแล้วไม่มีสิทธิ์อย่างโง่เกินไปยศถาบรรดาศักดิ์ที่เขาแต่งตั้งให้เขาให้ก็รับเถอะแต่จะไปหลงยศหลงยศจนกระทั่งนินทาชาวบ้านทั้งที่มีความไม่รู้จริงอย่างกับคนที่เขาบอกว่าไอ้ลิงดำมันบวชกับพ่อปานแต่สมัยเด็กเล็กๆมันลิงเมื่อพ่อปานยังเรียกไอ้ลิงนี่คนนี้วาจาไม่เป็นมุสาวาทโดยหยาบด้วยแสดงว่าจิตใจเลวแสนเลวที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้โกรธคนนั้นนะผมแนะนำพวกท่านว่าท่านจะอยู่ในฐานะอะไรก็ตามจงอย่าเลวแบบนี้คือความเลวแบบนี้ไม่ได้สร้างความดีให้แก่ตัวคนที่ถูกกล่าวหาคือเจ้าลิงดำมันก็ไม่ได้เลวไปด้วยเจ้าลิงดำมันจะเลวหรือไม่เลวถ้ามันทำความดีมันก็ไม่เลวว่ามันเลวยังไงมันก็ไม่เลวถ้าเจ้าลิงดำมันเลวจะสรรเสริญว่ามันดียังไงมันก็ไม่ดีความดีความเลวของพวกเราหรือเจ้าลิงดำก็ตามมันจะอยู่ที่ความประพฤติปฏิบัติฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัทฟังไว้กันอบายภูมิไว้คืนหนึ่งมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันต้องตายจงอย่าคิดว่าความตายจะมาถึงเราในวันพรุ่งนี้คิดว่าจะเป็นวันนี้ไปเสมออย่าเลวอย่างคนที่ว่าเมื่อกี้นี้แล้วก็จงมีความเคารพในพระพุทธเจ้าในพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยปัญญารักษาศีลทุกสิกขาบทให้สะอาดหมดจดและจิตคิดไว้เสมอว่าถ้าชีวิตนี้พังเมื่อไรขอไปนิพพานเมื่อนั้นแล้วก็พยายามกันจัดโลภะความโลภด้วยจาคานุสติกรรมฐานด้วยการให้ทานกำจัดราคะความรักด้วยพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นของสกปรกไม่มีการทรงตัวกำจัดความโกรธด้วยพรหมวิหาร4ตัดอคติ4ทิ้งไปกำจัดความหลงให้ว่าร่างกายมีสภาพจะต้องตายไม่ทรงอยู่แก่ทุกวันป่วยไข้ไม่สบายเป็นปกติของร่างกายการสุดทรงร่างกายเป็นของธรรมดาความตายจะมาถึงเมื่อไรก็ช่างมันเป็นธรรมดาของร่างกายตั้งใจว่าถ้ายังดีมียังมีกำลังอยู่
เราจะมีความดีทางกายมีความดีทางวาจาและมีความดีทางใจตามที่พระเจ้าตรัสว่าจงกำจัดความชั่วให้หมดไปจากจิตคิดแล้วก็ทำแต่ความดีทำจิตใจผ่องใสจากกิเลสองค์สมเด็จพระบรมโลกเทศทรงยืนยันว่าทำได้อย่างนี้เพราะพวกเราและท่านทั้งหมดจะพ้นจากความทุกข์อรบรรดาท่านพุทธบริษัทและเพื่อนภิกษุสามเณรทั้งหลายสัญญาณบอกหมดเวลาปรากฏแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนและเพื่อนภิกษุสามเณรที่รักทุกท่านสวัสดี